ให้คนแรกก็ให้แต่ถ้าอยากได้ผลเร็วให้เปิดโรงทานจำไว้เด้อให้เปิดโรงทานช่วยเหลือคนยากจนคนไหนไปทำบุญทำทานที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีเงินทำเอง 2,000 3,000 ก็ไปร่วมโรงทานกับเขา100 1 200 300แล้วสังเกตว่าวิถีชีวิตของตนเองเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากเดิมไหมเปลี่ยนจริงๆจากแต่ก่อนไม่มีจนทุกวันนี้พอเปิดโรงทานเองนะงานบุญที่ไหนมีจะต้องไปเปิดไปบริการแล้วก็ตั้งงบไว้ว่าโรงทานละ 2,000 ก็พอทำกาแฟร้อนก็ได้ใช่ไหมขอให้แต่เราให้ออกไปนะให้แล้วอธิษฐานสิ่งเหล่านั้นมันจะกลับเข้ามาหาเราแต่ตัวเองจะเป็นคนไม่พยายามมีปัญหากับคนไหนจะดูถูกเราก็ช่างไม่จำเป็นต้องไปแสดงว่าเราเป็นใครชื่ออะไรมาจากในตำแหน่งอะไรคนไหนเขาจะว่าเราจนก็ช่างไม่จำเป็นต้องเอาเงินในบัญชีไปอวดไม่ต้องเพราะเงินมันไม่มีสำหรับช่วยชีวิตเราแต่ให้เรารู้ว่าตราบใดที่ฉันยืนอยู่บนแผ่นดินหรือโลกนี้ฉันมีเงินใช้ฉันมีบ้านให้กลับฉันมีเมียฉันมีลูกฉันมีครอบครัวพี่น้องที่ดีฉันได้รับการศึกษาฉันมีหน้าที่บทบาทการงานทำมีที่มาของเงินได้เท่าไหร่ก็เป็นของฉันเท่านั้นแล้วทำไมฉันต้องไปต่อรองไปบอกว่าฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้เธอขี้เหร่จังเลยทำไมเธออ้วนจังเลยทำไมผิวเธอหยาบจังเลยก็ไม่ต้องไปบอกว่าไม่มีครีมทาเกิดมารูปชั่วตัวดำมันเป็นการไปแอบหรืออคติตัวเองยิ้มยิ้มหรือคะก็ยิ้มยิ้มก็ไม่จำเป็นต้องตอบนะเพราะบางทีเราอาจจะอยู่ในสถานะที่เรากำลังจนและเราต้องไปถากหญ้ารับจ้างไปดำนารับจ้างไปเกี่ยวข้าวรับจ้างไปเผาถ่านรับจ้างเราต้องตากแดดทั้งวันเราก็ต้องยอมรับว่านั่นคืองานของเราแต่ให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองเพราะงานนั้นจึงทำให้คุณมีชีวิตอยู่ถูกต้องไหมคิดแค่นั้นพอพี่พรามคิดแค่นั้นโอ้ยอีกกระเทยมากเอ้าเป็นกระเทยแล้วมันเป็นยังไงก็ตัวฉันมันเป็นนะแล้วมันเป็นอะไรก็บอกว่าฉันเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่ความจริงเธอเป็นกระเทยใช่ไหมเธอต้องยอมรับกับสิ่งที่เธอแสดงออกและเธอต้องยอมรับกับเวลาคนมาดูถูกคุณด้วยซึ่งตอนที่อาจารย์เป็นใหม่ๆนะแย่มากเลยกับการที่คนมาบูลลี่เราแต่พอมาณปัจจุบันพอเวลามาณปัจจุบันเนี่ยนะคะพอเรามาณปัจจุบันเนี่ยพอมันเกิดรูปพวกนี้ขึ้นมาไม่เคยแต่งผู้ชายสักทีเพราะไปอยู่หน้าท่านก็แต่งตัวแบบนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็แต่งตัวแบบนี้ท่านลองสวยดีปรบมือให้พระราชินีปรบมือให้ก็ยกนิ้วให้สวยองค์สงสวรีจนต้องมาจับเอวตอนที่ท่านเสด็จมาท่านมาจับเอวว่าทำไมเอวเล็กจังทุกวันไม่ใช่นะตอนนั้นเอว25เนี่ยภาพสีแดงอันนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะองค์สงสวรีค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่ได้เข้าหาท่านแล้วท่านก็มาจับเอวมาดูเอวมาอะไรแล้วก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคของพวกนี้มันผ่านเมื่อมันผ่านเสร็จแล้วทุกคนเวลาเขามองเข้ามามันจะเปลี่ยนมุมมองของคนเมื่อมันถึงช่วงเวลาหนึ่งความดีเหมือนกันเวลาคุณสั่งสมความดีวันหนึ่งเมื่อมันเปลี่ยนแปลงคนเขาจะมองว่าคุณดีแท้คุณดีจริงไม่ใช่ดีเก๋แต่เมื่อไรก็ตามที่คุณไปอวดความดีต่อหน้าคนอื่นว่าฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้ฉันมีอย่างนั้นมีเมื่อเขารู้ความจริงมาเราจะกลายเป็นความจริงเท็จใช่ไหมคะมันเป็นความจริงเท็จความจริงที่เราพยายามบอกว่าเรารวยแต่พลังเขาไปเห็นบ้านเรานะจนนะนั่นคือความจริงเท็จมันไม่ใช่การที่เราพูดอะไรก็ตามที่ออกจากปากเราแล้วมันเป็นความจริงแต่ถ้าบางอย่างถ้ามันเป็นความจริงที่ไม่ควรพูดก็ไม่จำเป็นต้องพูดมันทำลายจิตใจของตัวเองด้วยดังนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาของอาจารย์ไม่พยายามไปแก้ไขชุมชนสังคมฉันไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นและคิดว่ากฎหมายก็ไม่ได้มีไว้แก้ใครกฎหมายมันมีไว้ในตัวของมันเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์สองคนมามีปัญหากันเมื่อนั้นจะใช้ระบบกฎหมายมาตัดสินทันทีเพื่อ
่อให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีข้อยุติกันเท่านั้นดังนั้นอาจารย์จึงมองว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันต้องแก้ที่ตัวเองก่อนว่าวันหนึ่งถ้ามีคนมาบูลลี่เราจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรเราต้องมองความจริงคือลบทิฐิสองเราต้องห่างไว้สามเวลาพูดกับคนน่ะสิ่งที่เราจะต้องระวังนั้นก็คือคำพูดถ้าเราพูดออกไปแล้วมันถูกต้องดีงามจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีคนที่เกลียดเราจะหันกลับมารักเราแฟนของอาจารย์ก็เหมือนกันตอนที่เราพบกันใหม่ๆอู้ดังเกลียดจะตายอย่ามายืนใกล้ผมไม่ชอบกับเธอมันมาเท่าใดผู้ชายน่ะบางนี่เป็นไผ่ว่ะก็จะมันมาบอกกูจริงสิแล้วก็เฉยๆแล้วก็พยายามห่างเขาไปพยายามห่างแล้วให้คนอื่นมายืนแทรกแล้วก็ยืนทำที่ของเราอบรมของเราอะไรไปแต่มันมีภารกิจหนึ่งที่มันจะต้องใช้ชีวิตร่วมกัน30วันเขาได้เห็นมุมมองเห็นความคิดเห็นอะไรจากนั้นมันก็เปลี่ยนไปเป็นเพื่อนรับกันไปกินข้าวพอสุดท้าย90วันก็มาขอฉันแต่งงานดูสิมันไม่ถึงปีเลยนะ90วันแค่นั้นเองได้เอาได้มาเป็นผัวซะแล้วเราไม่เห็นมันจะแข็งขนาดไหนนี่เห็นไหมคะอันนี้คือยกตัวอย่างให้พูดเฉยๆว่าเวลามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนด้วยความดีความดีเปลี่ยนได้ทุกอย่างเหมือนที่พระท่านพูดว่าโยมน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนได้นับภาษาอะไรกับใจคนถ้าใจคนเวลาเขาต้องการความดีหรือเห็นความดีอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องไปอวดความดีแต่สิ่งที่คุณทำคือคุณทำความดีแบบฉบับของคุณแบบนั้นเอาแบบฉบับตัวเองเลยตัวเองอยากทำตัวเองยังไงทำไปเลยค่ะแต่ให้มันถูกต้องดีงามในฉบับของตัวเองแล้วมันจะสังสมเป็นทุนแล้วเวลาคนที่เขามองเข้ามาหรือคนที่เขาจะค้นคว้าหานั้นเขาจะหาเราเองและอาจารย์เป็นคนที่พยายามไม่มีปัญหาถามว่าแฟนเราเจ้าชู้ไหมที่หนึ่งเลยผู้ชายแท้ก็ผู้ชายแท้เปรียบเสมือนงูมันไม่มีพิษเนี่ยมันไม่อร่อยนะคุณพี่ฉะนั้นเวลาเราอยู่ใกล้งูนะงูนะธรรมชาติของงูมันต้องมีพิษจะบอกว่างูเนี่ยไม่มีพิษไม่ได้เราคุณต้องยอมรับว่าเวลาคุณนอนอยู่กับเสือมันดุร้ายเวลามาอยู่กับคุณแล้วคุณจับไปลบจิตวิญญาณของความเป็นเสือหรือความเป็นงูของเขาไม่ได้เราก็เหมือนกันอย่างนี้เหมือนกันนั่นคือความจริงที่คุณต้องเข้าใจเมื่อใดก็ตามที่เวลาเขาไปมีเล็กมีน้อยนะหน้าที่ของอาจารย์ไม่ตามนะอาจารย์ไม่ตามและไม่เคยมีพาวเวอร์ที่ตกต่ำเลยอะไรที่ออกจากปากตัวเองเนี่ยไม่เคยบอกไปหาใครโน่นนี่นั่นอยากให้จับได้หรือจับเชือกเลยเนาะไม่เคยมีไม่เคยอยากไปอยากไปนะแต่พูดคำเดียวคุณถ้าเวลาไปแล้วเนี่ยอย่าให้มีปัญหาเข้ามาในบ้านเพราะฉันจะไม่รับรู้อะไรถ้ารู้ว่าไปทำใครเขาแล้วมันเกิดบุคคลที่สามขึ้นมาคุณต้องไปรับผิดชอบเขานะแต่ถ้าเมื่อเกิดอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆน่ะคุณกับฉันต้องเคลียร์กันก่อนเพราะฉันไม่ชอบเป็นหนึ่งแบบให้คนที่สองมาเป็นสองเพราะสภาพจิตใจของผู้หญิงฉันรู้ดีว่าเวลาเขาตกไปเป็นของใครแล้วทุกคนอยากเป็นที่หนึ่งเสมอถูกต้องไหมคะผู้หญิงเราไม่อยากกินน้ำใต้สองฉันขอเป็นเบอร์หนึ่งฉันไม่เอาเป็นเบอร์สองผู้หญิงคนนั้นถ้าเขาจะมามีอะไรกับคุณเหมือนกันเขาก็ไม่อยากเป็นเบอร์สองของใครเพราะความเจ็บปวดของผู้หญิงมันมีดังนั้นผู้หญิงด้วยกันเราก็ต้องใจใหญ่ไว้ก่อนถ้าคุณไปอย่างนั้นแล้วจัดการเลยนะคุณต้องไปรับไปดูไปแลเขาด้านโน้นนี้นะมากมายหลากหลายอาจารย์พูดแค่นั้นเองนะครับพูดแค่นั้นเองถามเวลากลับมาถึงบ้านทานข้าวยังหิวอะไรไหมโน่นนี่นั่นไหมก็ทำหน้าที่เราปกติโน่นนี่นั่นอยากไปก็ไปอยากกลับก็กลับสุดท้ายก็